คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้แฮชแท็กบีมสรัญญูชื่อของดาราแล้วก็ดีเจชื่อดังนะติดกระแสในโลกออนไลน์นะคะหลังจากปรากฏภาพคลิปวิดีโอหลายเหตุการณ์ค่ะเจ้าตัวเคี้ยวกระท่อมแล้วก็ขับขี่รถบางคนมองว่าอุ๊ยหวาดเสียวจังเลยหรือว่าบางทีพายเรือแล้วก็ทำท่าลักษณะโลดโผนทำให้คนวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะคะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่ากระท่อมเนี่ยมันเป็นพืชที่ปลดล็อกออกจากพรบยาเสพติดแล้วสามารถมีครอบครองได้แต่ว่าถ้าจะเอาไปผลิตหรือเป็นสารตั้งต้นในการทำส่วนผสมอะไรต่ออันนี้ต้องขออนุญาตกับทางรัฐแต่ว่าการมีและครอบครองเนี่ยในฐานะที่มันเป็นสมุนไพรพื้นบ้านเจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถทำได้มันถูกปลดล็อกจากการเป็นยาเสพติดแล้วแต่ที่คนพูดถึงไม่ได้พูดถึงแค่กระท่อมค่ะพูดถึงพฤติกรรมที่ปรากฏในคลิปในเพจส่วนตัวแล้วก็ในอินสตาแกรมของ DJ Beam นะคะอย่างเช่นการขับรถด้วยการยืนขึ้นมาแล้วก็ถ่ายคลิปไลฟ์สดไปด้วยบางช่วงนี่คือเหตุการณ์งานนี้ใช้หัวเข่าขับรถแล้วคนก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทำที่เกิดขึ้นนะคะขณะเดียวกันไม่ได้มีแค่เรื่องรถค่ะการสัญจรทางน้ำก็มีภาพปรากฏออกมาเช่นเดียวกันนะคะว่าขับเรือด้วยความรวดเร็วแล้วก็บางช่วงเหมือนปล่อยเรือด้วยเหมือนปล่อยมือจากเรือด้วยเรือยนต์น่ะพูดถึงนะเจ้าหน้าที่เรือใช้ชีวิตเหมือนเจ้าหน้าที่พาเดินกันเล่นต่อพาไปดูอะไรแปลกๆแล้วเดี๋ยวโดนน้ำกันกันสวัสดีทุกคนนะครับขอโทษแต่บางทีไม่ได้ตอบคอมเมนต์แดดมันจ้าหลายคนมีภาพวิจารณ์นะคะว่ามันเกิดจากกระท่อมหรือมันเกิดจากพฤติกรรมส่วนบุคคลเมื่อวานนี้คุณดีมสรัญญูประชากิจออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเบื้องต้นบอกว่าที่ตั้งใจทำคลิปออกมาตอนแรกคือไม่ได้อยากจะให้เกิดความเครียดอยากจะให้คนดูคลิปเนี่ยไม่เครียดแต่ไม่ได้ส่อเจตนาจะให้มันออกไปในลักษณะแบบนี้ขออภัยกับสังคมด้วยส่วนเรื่องการเมาใบกระท่อมที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์การคุณบีมก็ยืนยันนะคะว่าไม่จริงใบกระท่อมมันไม่ได้ส่งผลกับร่างกายอะไรขนาดนั้นตัวเขาเป็นคนที่คึกโดยธรรมชาติอยู่แล้ว การกระทำที่เกิดขึ้นในคลิปไม่ได้เกิดจากการเมากระท่อมแล้วก็ชี้แจงเหตุการณ์ต่างๆอย่างเช่นกรณีจอดรถติดไฟแดงอยู่แล้วก็ปีนขึ้นไปบนหลังคาของรถแล้วก็ถ่ายภาพเขาบอกว่าตอนนั้นเขาเห็นสถานที่สวยก็แค่อยากลองเท่านั้นส่วนการขับรถและขับเรือที่มันเกิดภาพหวาดเสียวขึ้นมาตอนนี้ทั้งกรมเจ้าท่าแล้วก็ตำรวจในพื้นที่น่ะเรียกไปจ่ายค่าปรับแล้วฟังคำขอโทษจากดีเจบีมค่ะประชาชนได้เข้าถึงมากอะไรเงี้ยฮะและด้วยตัวผมเองผมก็ถอดหัวโขนความเป็นดาราความเป็นพิธีกรอะไรทุกอย่างเป็นตัวเองคือต้องบอกส่วนตัวเป็นคนบ้าแต่ว่าด้วยหน้าที่การงานเราก็ต้องปรับใช้และกาลเทศะมันสำคัญนะฮะทีนี้การขับขี่ของบีมเนี่ยคือบีมเป็นต้องบอกว่าบีมอะพลาดนะครับในเรื่องของคิดน้อยไม่ได้ใช้สมองต้องบอกต้องด่าตัวอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเห็นว่ามันช่วงเวลา6โมงเช้ากว่า7โมงแล้วก็มันโล่งใช่ไหมครับบิมก็เลยใช้เข่าดันเลยจะถ่ายรูปหน่อยนั่นเนี่ยก็คือคิดน้อยไงคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแต่พอภาพมันออกไปเนี่ยผลลบมันเยอะมากคือมึงชั่วของมึงคนเดียวแต่คนอื่นเขาไม่คนอื่นเขาประชาชนตาดำๆขับมาถ้าเราพลาดไปทำคนอื่นตายอ่ะตรงนี้คือไม่ว่าจะสังคมด่าเมียก็ด่าเมียก็อบรมคือผมเนี่ยไม่ได้ส่วนเรื่องทางคดีที่เกิดขึ้นนะคะแม้ว่าจะไม่ได้เข้าข่ายผิดเป็นพรบยาเสพติดเพราะว่ากระท่อมถูกปลดล็อกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีคดีเรื่องเกี่ยวกับการจราจรเกิดขึ้นคุณผู้ชมคะพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงถึงเรื่องนี้นะคะทั้งการขับเรือขับรถในลักษณะประหวาดหวาดประมาทหวาดเสียวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าในกรณีรถพบการกระทำความผิดใน2พื้นที่คือบางยี่ขันกับบางพลัดดำเนินคดีฐานขับรถโดยประมาทหวาดเสียวอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้อื่นทรัพย์สินแล้วก็ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถอันนี้เรียกตัว DJB มารับทราบข้อกล่าวหาเปรียบเทียบปรับไปแล้ว 2,000 บาทส่วนบางพลัดมี2คดีค่ะคือคดีแรกขับรถจิ๊บประมาทหวาดเสียวดำเนินคดีเช่นเดียวกันอีก1อันคือใช้โทรศัพท์ขณะขับรถก็ดำเนินคดีด้วยส่วนเรื่องเรือกรมเจ้าท่าก็ปรับแล้วเช่นเดียวกันพร้อมกับยึดใบอนุญาตขับขี่เรือชั่วคราวด้วยฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ